Isuzu แถลงนโยบายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับมือกับโลกยานยนต์อนาคตโดยมีการเปิดตัวกระบะต้นแบบทั้งหมด2เวอร์ชันได้แก่ไฟฟ้าล้วน BEV และ My Hybrid 48 V ถ้าเทียบคู่แข่งในตลาดจะไปชนกับ Toyota Hilux โดยตรงเลยนะครับโดยรุ่นพลังงานไฟฟ้า 100% จะพร้อมจำหน่ายบางตลาดในปีหน้าที่จะถึงนี้ไปเริ่มจาก Isuzu D-Max EV มาในตัวถัง4ประตูยกสูงซึ่งใช้แพลตฟอร์มร่วมกับรุ่นที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับมาพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time จากการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าหลังและเฟืองท้ายภายใต้ E-Axle ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ผสานช่วงล่างด้านหลังแบบใหม่นะครับสร้างสมดุลในการขับขี่ทั้งความนุ่มนวลแต่ยังคงสามารถบรรทุกได้อยู่นะครับโดยบอกว่ารองรับน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่1ตันการลากจูงทำได้ 3.5 ตันทางด้านมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้านหน้ามีกำลัง54แรงม้าแรงบิด108นิวตันเมตรส่วนด้านหลังมีกำลังสูงสุด122แรงม้าแรงบิด217นิวตันเมตรทำให้มีกำลังรวมสูงสุด177แรงม้าแรงบิด325นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดมากกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ 66.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงถูกติดตั้งใต้ห้องโดยสารระหว่างเหล็กแชสซีคาดว่าการชาร์จไฟ1ครั้งจะสามารถวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรแผนการผลิตเพื่อส่งออกอย่างเป็นทางการจากฐานการผลิตในประเทศไทยปี2025ก่อนจะเปิดตัวบางประเทศในยุโรปเช่นนอร์เวย์ในปี2025จากนั้นจะแนะนำสู่ตลาดอังกฤษออสเตรเลียและไทยตามลำดับแต่ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดด้วยนะครับรวมถึงความพร้อมด้านสถานีชาร์จไฟอีกหนึ่งเวอร์ชันคือ My Hybrid มาพร้อมแบตเตอรี่48 V จับคู่กับเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตรเทอร์โบมีระบบรีเจนจากการเบรกจะสร้างพลังงานไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่มีการติดตั้งใต้เบาะนั่งตอนหลังเพื่อใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์และช่วยจ่ายไฟจากมอเตอร์อีกด้วยส่วนการเปิดตัวขายจริงต้องติดตามกันอีกทีนะครับทุกคนคิดอย่างไรกับพลังงานใหม่ของ Isuzu คอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้ครับ